วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะต้อนรับเข้าสู่แซบทูเดย์นะครับผมเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะฮะช่อง9 Mcot นะฮะบ่าย 2:00 นนิดๆครับครับผมช่วงนี้อากาศร้อนมากนะฮะไปไหนมาไหนก็หลบเลี่ยงหน่อยด้วยการแสงแดดใช่ฮะนะครับโอ้โหร้อนจนแบบทรมานอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าใช่ทำงานข้างนอกก็จิบๆน้ำหน่อยละกันนะระหว่างวันจะได้ลดอุณหภูมิในร่างกายด้วยเพราะว่าฮีทสโตรกก็อาจจะเป็นกันได้นะช่วงนี้ใช่ขนาดที่รถผมเนี่ยนะผมเอาไอ้ที่แบบที่กันแดดอะเอาวางไว้แล้วนะครับแล้วก็แง้มกระจกไว้แล้วนะอืมโอ้โหเข้าไปยังแบบไม่ไหวสุดท้ายต้องเปิดประตูอะโอ้โหให้อากาศมันถ่ายเทไม่งั้นมันร้อนมากใช่ไหมพี่ระวังกันหน่อยละกันครับผมนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ทักทายนะครับคนที่ชมอยู่ทางแฟนเพจทางช่อง9ของเราเม้นมาพูดคุยกันได้นะจ๊ะนะฮะมีคนถามมาด้วยบอกทูเดย์ด้วยมีคนถามบอกมิ้วไปไหนมิ้วหนีเที่ยวฮะฟ้องซะเลยหนีเที่ยวฮะกลับสัปดาห์หน้าอ้าวมาเข้าข่าวของเรากันดีกว่าข่าวด้านนี้นะครับเป็นข่าวที่โอ้โหน่าตกใจมากๆนะครับเพราะว่ามีการแชร์กันเมื่อเช้านี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ระทึกนะครับที่เรือแบบนอนโดยสารครับนะฮะนอนโดยสารหมายความว่าเขาจะเดินทางกันตอนกลางคืนแล้วก็ไปถึงไอ้จุดหมายเนี่ยในช่วงเช้าๆอะไรประมาณนี้นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบนเรือนอนเนี่ยฮะโอ้โหเรือนอนโดยสารลำนี้ครับครับปรากฏว่าระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่เพื่อที่จะไปที่เกาะเต่านะครับก็มามีเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นนะครับไฟไหม้เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นบริเวณห้องแถวๆห้องเครื่องของเรือนะครับเรือลำนี้ฮะมีผู้โดยสารทั้งหมดก็เป็นลูกเรือ11คนแล้วก็มีคนที่ไปเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะ97คนรวมทั้งหมดก็108คนนะครับเขาบอกว่ามีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแล้วก็แรงงานที่เป็นเมียนมารวมอยู่ในนั้นด้วยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเกิดเหตุอยู่ระหว่างเส้นทางที่แบบอีก 2-3 ไมล์ทะเลเนี่ยฮะจะเดินทางถึงที่เกาะเต่าแล้วแต่ว่าไฟเนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาตอนแรกๆเนี่ยสังเกตดูนะตอนแรกๆอันนี้ช่วงแรกๆที่คุณถ่ายกันเมื่อสักครู่นะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ลุกลามมากเท่าไหร่นะฮะแต่พอสักพักนึงใช่ไหมฮะอย่างที่เห็นภาพมันเริ่มลามสุดท้ายฮะคนกระโดดน้ำนะครับหนีตายกันนะฮะเอาชีวิตรอดนะฮะโดยที่ตอนที่เริ่มมีควันขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีการประกาศนะคุณผู้ชมบนเรือเขาบอกว่าให้ใส่ไอ้เสื้อชูชีพนะฮะแล้วก็ให้โดดน้ำเลยเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หรือไม่นะสุดท้ายนะฮะคนก็กระโดดลงจากเรือกันไปลอยคออยู่กลางทะเลนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ประกอบการเรือที่เกาะเต่าเนี่ยเขาก็เร่งฮะนำเอาเรือเนี่ยออกไปช่วยเหลือผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเอากลับเข้าฝั่งเขาบอกว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีคนที่สำลักควันอยู่ก็ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไม่มีผู้ที่เสียชีวิตนะครับทางเทศบาลตำบลเกาะสมุยฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะเต่าครับรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยนะฮะก็มีการตั้งศูนย์ครับประสานงานช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางทะเลแล้วนะฮะตามแผนเผชิญเหตุที่เขามีการแบบมีการซักซ้อมกันมาแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังมีควันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็มีการลากเอาเรือเนี่ยฮะเข้ามาเทียบท่าละเพื่อที่จะได้ควบคุมแล้วก็ดับไฟให้มันสงบไปนี่เนี่ยหูเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมากเมื่อเช้าใครเห็นก็ตกใจฮะบอกหูมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วไอ้คลิปแรกเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูทีนึงเดี๋ยวทีมงานถ้าเกิดมันลันกลับไปได้นะไอ้คลิปแรกที่ผมบอกอ่ะตอนที่ไฟมันลุกประมาณแบบเริ่มต้นอ่ะ คนก็ยังแซวๆกันอยู่เลยบอกดูชิวๆนะคือมันยังไม่ลุกลามมากเห็นแค่ควันกับเปลวไฟเล็กน้อยภาพผู้คนที่อยู่บนเรือแต่แรกเขาก็มันคงไม่เยอะมั้งที่ไหนได้คุณผู้ชมโอ้โหมันลามแบบทั้งลำเลยฮะนะฮะโอ้โหนี่ก็อันตรายมากแถวแถวคลิปนี้แล้วมั้งเนี่ยเนี่ยคนเขายังแบบว่าไปเม้นกันอยู่เลยบอกมันดูชิวๆไม่มีอะไรมั้งครับน่าจะแบบไม่ได้ใหญ่โตมากครับสุดท้ายมันใหญ่โตฮะนะฮะแล้วก็อย่างที่เราเตือนภัยในรายการเราเนี่ยประมาณเนี่ยรายการเราเนี่ยเตือนภัยตลอดเลยว่าเวลาขึ้นเรือนะคุณใส่ไว้ก่อนชูชีพต้องสำคัญมากมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นจริงๆดูสิเนี่ยคันเนี่ยอันเนี้ยตอนเนี้ยที่เขาบอกดูชิลๆไม่น่าจะมีอะไรมั้งครับเพราะว่าคนก็ยังดูไม่แตกตื่นมากเท่าไหร่คิดว่าน่าจะสถานการณ์เนี่ยน่าจะควบคุมได้เพลิงน่าจะควบคุมได้นะแต่สุดท้ายก็ลุกลามเกินกว่าที่จะควบคุมได้นะฮะดูสิเนี่ยช่วงเนี้ยโอ้โหบางคนร้องไห้เลยนะในคลิปอะกลัวมาก
เป็นเราเราก็ไม่รู้นะนาทีนั้นนะเราก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเจ้าเห็นพี่เล็กฝันเด่นเขาก็ไปช่วยเหลือเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งทีมกู้ภัยที่พอดีว่าไปเหมือนไปสัมมนาครั้งพอดีพอทราบข่าวก็ลงพื้นที่เข้าไปช่วยด้วยเช่นกันนะฮะเขาก็บอกว่าก็รายงานตามที่พี่ก๊อฟบอกเลยนะฮะก็มีบางส่วนของลูกเรือเองรวมไปถึงผู้โดยสารเองที่ใส่เสื้อชูชีพแล้วก็กระโดดลงมาจากเรือเพื่อเอาหนีเอาชีวิตรอดนะฝากไว้นะครับทุกครั้งที่ออกทะเลใส่ไว้เถอะครับเสื้อชูชีพต่อให้คุณเป็นคนที่มั่นใจว่าตัวเองว่ายน้ำได้แข็งแรงก็ตามครับใส่ไว้ก่อนเถอะฮะเพื่อความปลอดภัยครับเนาะอ่ะต่ออีกหนึ่งข่าวพี่แต่ว่าข่าวนี้เป็นเรื่องของเรือไฟไหม้อีกแล้วครับโอ้ไฟไหม้อีกแล้วฮะคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาครับเป็นเรือทัวร์นะฮะที่พานักท่องเที่ยวไปดำน้ำครับชื่อว่าเรือซีเวิลด์หนึ่งนะฮะเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3นะครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกผู้โดยสารเรือดิวิ่งนะฮะหรือเรือที่ชื่อว่า Sea World 1นะฮะหรือว่า Sea World 1เนี่ยนะฮะโดยก่อนเกิดเหตุเรือดังกล่าวเนี่ยนำผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะ13คนคนไทย2คนมาส่งที่ท่าเรือทับละมุนะฮะจังหวัดพังงาขึ้นสู่ฝั่งไปเรียบร้อยแล้วครับผู้ควบคุมเรือเนี่ยก็นำเรือไปทิ้งสมอบริเวณด้านในของร่องน้ำทับละมุครับจนต่อมาสังเกตว่าเอ๊ะมันมีประกายไฟแล้วควันไฟออกมาจากห้องเครื่องนะฮะคนประจำเรือเขาก็ใช้ถังดับเพลิงนะฮะประจำเรือเนี่ยช่วยกันดับไฟแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับก็เลยต้องประสานงานประสานไปที่เรือดิงกี้ฮะให้พื้นที่เนี่ยมารับออกจากเรือนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานกับกองเรือปฏิบัติการกองทัพเรือภาคที่3ด้วยนะฮะในการขอรับการสนับสนุนเรือรบหลวงลีเป๊ะแล้วก็รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลลำแก่นเพื่อเข้าควบคุมเพลิงนะฮะในขณะที่กำลังฉีดน้ำควบคุมเพลิงเนี่ยประกอบกับกระแสลมแรงคราวนี้ปรากฏว่าไฟเนี่ยนะฮะมันเริ่มลุกลามแล้วก็ลุกไหม้ตัวเรือเป็นบริเวณกว้างครับทำให้เชือกนะฮะที่สมอเรือเนี่ยขาดพอเชือกขาดเสร็จปุ๊บพัดตัวเรือลำดังกล่าวเนี่ยนะครับไปเข้าท่าเทียบเรือที่สะพานปูนทับละมุนะครับซึ่งรถดับเพลิงที่เฝ้าระวังเหตุและเรือรบหลวงหลีเป๊ะเนี่ยเขาก็ช่วยกันควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้นะฮะจนสามารถควบคุมเพลิงได้กว่าจะควบคุมเพลิงได้เนี่ยก็ประมาณ 1:15 นาทีแล้วสุดท้ายนะฮะพอควบคุมเพลิงได้ประมาณ 1:27 นาทีเรือก็จมลงครับคนประจำเรือทั้ง4นายเนี่ยปลอดภัยแต่ว่าเรือเนี่ยได้รับความเสียหายตลอดทั้งลำนะครับหลังจากนั้นก็มีการแจ้งเจ้าของเรือรวมไปถึงผู้ควบคุมเรือด้วยนะฮะให้ดำเนินการทิ้งทุ่นเพื่อแจ้งจุดที่เรือจมนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในกรณีที่ถ้ามีเรือลำอื่นเนี่ยจะมาเทียบท่าต่อไปนะฮะสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมาจากประกายไฟจากเครื่องปั่นไฟในเรือครับแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้หลังจากนั้นก็ต้องตรวจสอบสาเหตุอื่นๆด้วยนะฮะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเครื่องปั่นไฟในเรือเนี่ยมันเกิดประกายไฟจนทำให้ตัวเครื่องหรือว่าบริเวณอื่นๆของเรือเนี่ยเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างไรลุกลามได้อย่างไรครับวันนี้มีแต่ข่าวหนักๆจริงๆอ้าวเดี๋ยวเราตามไปนะฮะอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ไต้หวันกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหตกใจกันเลยนะครับเพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันสั่นถึง 7.4 แมกนิจูดครับถือว่าแรงมากๆครับแล้วก็เมื่อวานมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมี after shock ตามมาซึ่งสุดท้ายคุณผู้ชมครับมันตามมาจริงครับตามมาประมาณ170ครั้งโอ้โหเยอะมาก after shockแล้ว after shock มานี่ก็ไม่เบานะฮะ 5-6.2 แมกนิจูดถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกมี3ประเทศนะฮะที่ได้รับผลกระทบนะครับก็มีจีนญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับช่วงเช้านะฮะที่ผ่านมาเนี่ยทางประเทศจีนนะฮะเขาบอกว่ามีแผ่นดินไหวขนาด 5.5 แมกนิจูดที่มณฑลชิงไห่เวลาสักประมาณสัก 8:30 นะความเสียหายเนี่ยยังไม่ได้รับการรายงานมาที่ญี่ปุ่นเหมือนกันครับญี่ปุ่นเนี่ยมีในช่วงเที่ยงนะครับบริเวณนอกชายฝั่งฟุกุชิมะเขาบอกว่าความรุนแรงเนี่ยฮะอยู่ที่ 6.1 แมกนิจูดโอ้นี่ก็แรงเหมือนกันโอ้โหแรงจริงๆนะอันนี้เขาบอกว่าสะเทือนไปถึงโตเกียวเลยนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกกระจายเป็น7เมืองอ่ะสอบถามไปถามเพื่อนพอดีเพื่อนอยู่นากาโนอีกฝั่งตรงข้ามเพื่อนบอกว่าไม่รู้สึก
นะฮะแต่ว่าช่วงกลางๆของตัวเกาะเองเนี่ยน่าจะรู้สึกกันหลายเมืองแต่ว่าที่น่าตกใจก็คือเรื่องของโรงงานไฟฟ้าของฟุกุชิมะถ้าจำไม่ผิดนะฮะครั้งนั้นที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเองเนี่ยก็มีการตรวจสอบเรื่องของความเสียหายเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องความเสียหายของโรงไฟฟ้าที่ฟุกุชิมะนะฮะรวมถึงโรงงานไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงก็ต้องตามดูกันต่อไปกลับไปที่ไต้หวันนะฮะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้มีการออกค้นหาผู้รอดชีวิตแล้วก็ช่วยกันอบพยพนะฮะผู้ที่ติดอยู่บริเวณซากปรักหักพังนะครับเขาบอกว่ามันค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีอยู่จุดหนึ่งฮะมีผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารแล้วก็อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาครับอย่างน้อยฮะเขาบอกประมาณ127คนโอ้โหคือเยอะมากๆนะครับเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะฮะชื่อว่าเมืองฮาวาเลียนนะเขาบอกว่ามีแรงงานไทยครับทำงานอยู่ที่นั่นประมาณ355คนแล้วก็มีเมืองนิวไทเปนะฮะมีแรงงานไทยครับอยู่ที่นั่นประมาณ 7,637 คน แต่ล่าสุดจากการรายงานนะครับยังไม่มีแรงงานไทยหรือว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บนะฮะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็เลยมีการประกาศมาครับว่าถ้าหากว่าแรงงานไทยฮะหรือว่าญาติพี่น้องที่ชมอยู่นะครับต้องการให้ติดต่อประสานงานหรือว่าอยากจะให้ช่วยเหลือนะฮะสามารถแจ้งได้นะครับขอความช่วยเหลือได้ที่ Facebook ครับของสำนักงานแรงงานณกรุงไทเปและเกาสงนะครับหรือมีสายด่วนฮะโทรไปนะครับที่กระทรวงแรงงานครับหมายเลข1506ย้ำให้อีกครั้งนะครับหมายเลข1506โทรเข้าไปได้นะครับทางด้านศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกลางไต้หวันฮะเขาระบุว่ามีการตรวจพบครับแผ่นดินไหวซ้ำนะหรือว่า after shock เนี่ยอย่างที่บอกไปประมาณ170กว่าครั้ง oh. นะครับหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาไต้หวันนะครับคาดการว่าไต้หวันเองเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับ after shock นี้อีกประมาณ 3-4 วันคุณผู้ชม oh. นี่ดูภาพดิครับโอ้โหน่าเห็นใจมากนะคุณแล้วเขาต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกประมาณ 3-4 วันน่ะนะฮะส่วนญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์นะครับก็ยังมีการเตือนภัยเรื่องสึนามิอยู่เหมือนกันนะครับไปที่สำนักงานครับแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์นะครับเขาก็ออกมาเตือนภัยฮะเขาบอกว่าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งในหลายๆจังหวัดเนี่ยนะครับให้เร่งอพยพไปยังพื้นที่สูงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนี่เขามีการเฝ้าระวังนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฮะก็แจ้งว่าทางญี่ปุ่นนะครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือไต้หวันอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็มีการกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวไต้หวันนะครับที่เคยมีการมอบความช่วยเหลือกับญี่ปุ่นตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรวมถึงเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิครั้งใหญ่เมื่อปี2554อีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางไต้หวันต้องการให้ช่วยเหลืออะไรเนี่ยทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเต็มที่แจ้งมาได้เลยมีสาวไทยคนหนึ่งฮะเขามาโพสต์คลิปคุณผู้ชมเหตุการณ์ตอนที่เขากำลังเดินเล่นอยู่เขาบอกตอนเดินเล่นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยก็ออกมาจากโรงแรมประมาณสักสิบนาทีสุดท้ายมันรู้สึกเหมือนสั่นๆแต่มันเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไงเขาบอกเขาก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนสุดท้ายมีการตะโกนกันฮะว่าเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นแล้วเขามองคนรอบๆคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคนน่ะวิ่งไปเกาะเสาเอาไว้เขาก็เลยไปทำตามเลยหลังจากนั้นฮะเขาก็มาโพสต์คลิปนี้ลองฟังเสียงเธอสักหน่อยครับแผ่นดินไหวงงมากคนไทยงงแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนแรกนึกว่าเหมือนแบบมันมีเนี่ยมันมีอะไรนะมีของรถแต่แบบเราไม่ใช่แผ่นดินไหวแกฉันตกใจมากครั้งแรกในชีวิตอะที่ไต้หวันอะเธอบอกว่าเธอสัมผัสอยู่ประมาณ 2-3 นาทีเลยนะก็ถือว่าไม่ได้สั้นมากนะนานเหมือนกันนะพี่ 2-3 นาทีการที่เราต้องอยู่บริเวณนั้นเราต้องไปเกาะโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเราไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงอะไรเงี้ยน่ากลัวมากๆนะฮะเธอบอกว่าโชคดีที่เธอปลอดภัยนะเพราะว่าไอ้เมืองที่เธออยู่เนี่ยมันก็อยู่จากเหตุการณ์ที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวพอสมควรแต่ก็ยังรับรู้ได้อยู่ถึงแรงสั่นสะเทือนนะฮะเออนะฮะอ่ะมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพิ่มให้นะฮะครับมีสำนักงานการค้าไทเปนะฮะหมายเลข0952389311แล้วก็มีสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองฟุกุโอกะนะฮะครับ0909572-1515แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับ0909
0902583027ทีมงานพอจะพิมพ์ขึ้นมาได้ไหมถ้าพิมพ์ได้ก็พิมพ์ขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าหมายเลขมันค่อนข้างจำยากหรือว่ามีญาติพี่น้องที่เขาชมอยู่แล้วเขาอยากจะประสานงานนะเออเป็นห่วงนะหรือว่าสายด่วนกระทรวงแรงงาน1504นะฮะไปเบอร์นั้นก็ได้อันนี้ของบ้านเราก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ไปถามเขาละกันว่าเกิดอยากจะติดต่อไปที่สำนักงานการค้าไทเปกับสถานีกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะเนี่ยหมายเลขไหนก็น่าจะแจ้งได้เอาล่าสุดนิดนึงนะดร.เอสุชาชวีนะฮะเขาโพสต์นะครับเขาบอกว่าอย่าเย็นใจเขาโพสต์แบบนี้คนไทยอย่าเย็นใจแผ่นดินไหว 7.4 ไต้หวันตึกถล่มเตือนภัยสึนามิแผ่นดินไหวเกิดทีขึ้นประเทศไทยควรเตรียมพร้อมเขาบอกว่าอย่าทำเป็นเล่นฮะเพราะว่าอันตรายเนี่ยภัยใกล้ตัวเรากว่าที่คิดนะกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์บอกเลยว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพพลังทำลายเนี่ยยังมีเหลือเฟือทางกทม.ควรเร่งตรวจสอบดูแลอาคารเก่าและอย่าทำเป็นเล่นภาคเหนือรอยเลื่อนแม่จันทร์น่ากลัวไม่แพ้กันเชียงใหม่เชียงรายเตรียมพร้อมหรือยังโอ้โหยังไงดีล่ะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอันนี้ออกมาเตือนเฉยๆคนที่อยู่แถวๆนั้นใจเย็นๆครับผมรอดูก่อนนะอันนี้แค่มีการทักกันเฉยๆว่าควรจะมีการเตรียมพร้อมครับเพื่อรับมือนะจากดร.เอใช่ไหมดร.เอเดี๋ยวดูกันว่าทางหน่วยงานนะฮะต่างๆเขาจะเข้าไปดูแลเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงใช้คำนี้ละกันใช้ว่าอาจจะดีกว่าครับอาจจะเกิดขึ้นนะฮะแต่มันก็ถือว่าแรงอ่ะ 7.4 อ่ะใช่พี่แล้ว after shock ของเขาตอนแรกเนี่ยประเมินกันไว้ที่ 2-3 วันสุดท้ายก็เป็น 3-4 วันแล้วก็ไปเกิดแผ่นดินไหวที่จีนรวมไปถึงญี่ปุ่นในวันนี้เพิ่มอีกคือมันไม่ใช่ after shock นะฮะต้องบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นมันก็จะมี after shock จากฝั่งจีนอีกฝั่งญี่ปุ่นอีกฝั่งไต้หวันอีกโอ้โหคือฮาวาเลียนเนี่ยเขาอยู่ห่างจากเมืองไทยประมาณ 1,902 กิโลเมตรคุณผู้ชมจะว่าไกลไหมมันก็ไม่ได้ไกลมากดร.เอเขาเลยเป็นห่วงไงแต่เราก็เฝ้าระวังยังมีสติแบบไม่ตื่นตูมนะฮะนะครับอ่ะไปเรื่องเย็นๆกันบ้างนะฮะมีข่าวเบาๆบ้างเอาเรื่องเย็นๆหน่อยละกันมีเบาๆเรื่องเบาแล้วเบาแล้วอันนี้เบาแล้วนะฮะเรื่องนี้คราวนี้มาแผนภาพหาดูยากนะฮะหลายคนเองที่เป็นนักดำน้ำเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนนะฮะเคยเห็นปะการังใช่ไหมพี่ปะการังเนี่ยออกไข่ได้ก็เคยเห็นปะการังออกไข่หรือเปล่าไม่เคยเหรอนักดำน้ำหลายคนผมก็ถามเพื่อนที่เป็นนักดำน้ำหลายคนที่ชอบไปดูปะการังเนี่ยเขาบอกว่าปลาหรือเปล่าปะการังเลยปลาไปอาศัยแถวนั้นแล้วออกไข่หรือเปล่าปะการังออกไข่จริงๆปลาหมึกปะการังปะการังจริงๆปะการังจริงปะการังจริงเรามีภาพมาให้ดูด้วยนะฮะถ้าอยากจะเห็นว่าภาพปะการังออกไข่เป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นอย่างนี้ฮะนี่ไม่ใช่ไข่ปลานะจ๊ะแต่ว่าเป็นไข่ปะการังจริงๆใช่ไหมจริงฮะไข่ปะการังใช่ไหมครับผมได้รับการยืนยันจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่4จังหวัดตราดครับเขานำคลิปนี้มาเผยแพร่ฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากจริงๆนะฮะเพราะเป็นปรากฏการณ์การออกไข่ของปะการังในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจังหวัดตราดครับไข่ของปะการังที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยนะฮะก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยก็เป็นเม็ดสีชมพูสีแดงนะฮะขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตรส่วนที่เห็นขุ่นๆเนี่ยนะฮะจะเป็นการปล่อยสเปิร์มของปะการังนะฮะช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยโดยมากจะเป็นช่วงหัวค่ำนะฮะเวลาประมาณ 1:30-4:00 นะฮะของวันเวลาที่เขาปล่อยไข่เนี่ยเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองแล้วปล่อยไข่เพียงแค่ปีละครั้งนะฮะเวลาไข่ปะการังแล้วก็สเปิร์มถูกปล่อยออกมาในมวลน้ำเนี่ยนะครับเขาจะผสมกันเองตามธรรมชาติเวลาเจอชนิดเดียวกันนะฮะซึ่งจากการออกสำรวจเนี่ยนะฮะพบว่าบริเวณสถานีเกาะมะปริงหาดสารเจ้าอำเภอเกาะช้างเนี่ยนะฮะพบปะการังจำนวน3สกุลได้แก่ปะการังโขดนะฮะพบเมื่อวันที่28มีนาคมช่วง 3:22 นาทีปะการังรังผึ้งนะฮะพบเมื่อวันที่29มีนาคมช่วง 3:19 นาทีปะการังช่องเหลี่ยมพบเมื่อวันที่29มีนาคมเช่นกัน 3:39 นาทีทั้งหมดเนี่ยพบได้ในระดับความลึก
3.1 ถึง 3.8 เมตรก็ถือว่าไม่ลึกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นนักดำน้ำมือใหม่ระดับ3เมตรเนี่ยก็เห็นได้นะแต่ว่ามันปีเดียวแล้วมันเป็นช่วงค่ำๆเนี่ยสิมันจะไม่ได้เห็นตอนนั้นน่ะแหละผมอยากดูสารคดีเลยนะตอนไหนรู้มั้ยครับตอนที่ไข่ปะการังเนี่ยเค้าแบบเติบโตอ่ะอยากเห็นว่าเค้าจะยังไงอ่ะใช่ไหมพี่เขาจะลอยไปไหนเพราะว่าตัวไข่กับตัวสเปิร์มเนี่ยเขาจะมาผสมพันธุ์กันเองถ้าเจอชนิดเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไปเกาะยังไงแล้วเติบโตขึ้นมาเป็นปะการังสวยๆอย่างที่เราเห็นได้ยังไงอยากดูเลยอ่ะนะฮะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆต้องบอกว่าธรรมชาติของเกาะช้างเนี่ยนะฮะที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่มากนะฮะเราจึงได้เห็นภาพของการออกไข่ของปะการังนะฮะ1ปีมีครั้งเดียวนะฮะแล้วออกมาเยอะขนาดเนี้ยสุดยอดเลยอ่ะครับ15นาทีนะฮะกว่าจะโตนะโอ้คนที่ชอบไปทำลายปะการังเนี่ยคุณดูข่าวด้วยนะนี่ตอนเขาออกมาแรกๆแค่นี้เองนะคุณแค่นี้เองกว่าเขาจะโตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นจริงๆฮะคุณผู้ชมผมพาไปเปลี่ยนอารมณ์หน่อยครับไปดูเหตุการณ์ระทึกเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นบนท้องถนนครับผู้หญิงคนหนึ่งฮะขับรถอยู่ดีๆปรากฏว่าเธอเห็นด้านหน้าเนี่ยมันมีความปกติกับรถคันหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าเธอครับเธอไม่รอช้าคุณผู้ชมฮะเธอรีบขับครับขับตามเพื่อเตือนภัยคนที่ขับรถคันนั้นอยู่เหตุการณ์แบบน่าตื่นเต้นมากเอาลองชมฮะเชิญครับเป็นไงผมบิ้วมาสักขนาดนี้แล้วดูดนตรีที่เกิดขึ้นสิหมดเลยไอ้ที่บิ้วไว้ผมก็นึกว่ามาจะมาตรงตื่นเต้นแบบไม่เหลือเกิดเหตุไม่เหลือไม่มีแล้วฮะความตื่นเต้นที่บิ้วควันอะไรออกมาหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วฮะอะไรพี่อธิบายหน่อยรถคันข้างหน้าเห็นไหมเขาลืม iPad เอาไว้ผู้หญิงคนนี้ขับไปบังเอิญเจอฮะก็เลยรีบขับตามพยายามจะเตือนเจ้าของรถว่าคุณ iPad อยู่ด้านหลังที่กระโปรงหลังแล้วไปเป็น iPad Pro ด้วยแพงด้วยถ้าพี่ก๊อฟไม่บอกผมก็สังเกตไม่เห็นอ้าวนั่นไงล่ะแต่ผู้หญิงคนนี้เห็นไงปรากฏว่าคนดูกันประมาณ5ล้านกว่าวิวโอ้โหเพราะฉะนั้นเต๋อไม่ต้องคิดคอนเทนต์ครับเต๋อแค่เอามือถือวางไว้หลังรถแค่นั้นเองเดี๋ยวพี่ขับตามเราทำคอนเทนต์กันนะอ่ะแล้วแชร์กันอ่ะแล้วยอดวิวแบ่งกันยังไงอ่ะนั่นสิผมลงหรือพี่ลงพี่ลงพี่ก็ได้ยอดวิวแล้วผมได้อะไรอ่ะพี่เปลี่ยนละพี่ให้เมียพี่เอาโทรศัพท์ไว้หลังรถแล้วพี่ขับรถตามเมียพี่ครับเพราะว่าสุดท้ายเมียพี่ก็เอายอดวิวไปหมดโอเคอยู่ดีนะฮะคุณผู้ชมฮะนำคลิปนี้มาฝากกันจะบอกว่าคนเราต้องมีน้ำใจแบบนี้เวลาเห็นปุ๊บเงี้ยไปช่วยเขาบอกไม่งั้นเนี่ยถ้าหล่นลงมาแพงนะใช่แพงนะหลายตังค์นะคนก็ไปแซวกันใหญ่เลยบอกว่าโอ้โหเคยลืมเหมือนกันครับแต่ว่าเคยลืมเป็นแผงไข่ไก่รอดไปได้ยังไงพี่ครับมันไม่ไหลลงไปเลยเหรอฮะครับบางคนก็บอกดูจากเส้นทางแล้วก็โอเคระยะทางน่าจะไม่ไกลมากพี่ผู้หญิงคนนี้เลยขับตามทันนะฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดแต่ก็นับถือน้ำใจเหมือนกันเพราะเมื่อวานนี้เราก็เล่าข่าวที่มีพี่คนนึงขับรถตามรถทัวร์แล้วปรากฏว่าไฟไหม้ห้องเครื่องด้านหลังพี่รถทัวร์มองไม่เห็นนะฮะอันนี้เป็นน้ำใจบนท้องถนนบางทีเห็นสิ่งผิดปกติของรถคันข้างหน้าก็เตือนหน่อยนะฮะคุณผู้ชมที่ชมทางแฟนเพจช่อง9อยู่เม้นมาเล่าให้เราฟังหน่อยครับคุณเคยลืมอะไรไว้บนรถคุณบ้างไหมหลังคากระโปรงท้ายอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเข้าไปอ่านนะตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับครับผม